คู่ไฮไลท์อีกคู่ของฟุตบอลเจลิกในนัดสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลยังคงต้องลุ้นกันต่ออีกว่าถ้วยแชมป์จะตกไปอยู่ที่มังควซสกิหรือจะเป็นเมืองโยโกฮาม่าเรามาวิเคราะห์บวกกับเดาไปพร้อมๆกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามหรืออยากสำรุนเราก็ติดต่อได้จากไลน์แอดด้านล่างเลยครับคลิปนี้เป็นคู่ระหว่างเจ้าบุญทุ่มแห่งเกาะญี่ปุ่นวิเซลโกเบที่สามารถดิน้นรนหนีจากโซนตกชั้นได้สำเร็จจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากทีมจากฝูงอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอส มาเริ่มต้นกันที่ฝั่งเจ้าบ้านผลงานนัดล่าสุดกับที่จะบุกไปดับฝันฟอนตตเลนในการไล่ล่าแชมป์ได้ถึงถิ่นแต่เหมือนบทละครถูกเขียนไว้ว่าจะต้องมาชิงแชมป์กันนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งผลงานโดยรวมของวิเซลโกเบแม้จะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักในช่วงตน้นฤดูกาลแต่ผลงานก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะหนัดหลังสุดในลีกชนะหนัดติดต่อกันและแพ้เพียงแค่นัดเดียวในนัดล่าสุดให้กับฟอนตาเล่โดยนักเตะที่โดดเด่นมากที่สุดในฤดูการนี้คือปราการหลังตัวเก่งหรือเดอะแบ็กในแนวรับอย่างลิวโฮคิกุจิที่บอกได้เลยว่าขาดไม่ได้จริงๆและถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในเกมนัดนี้ถ้าเขาต้านทานเกมบุกของทีมเยือนได้และแนวรุกของทีมทำผลงานได้ดีเราอาจจะได้เห็นดราม่า,มาก,กันเลยทีเดียว ส่วนในฝั่งของเจ้าฝูงโยโกฮาม่าเอฟมารินนสล่าสุดสามารถคลายความกดดันได้โดยเปิดบ้านถาล่มอุลวะเลดไปขาดลอยสีประตูต่อหนึ่งจากการแผงลิกของ2ตัวลูกอย่างแอนเดอร์สันโลเปสและโชเซ่เอลแบร์เหมากันไปคนละ2ประตูหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของเกมลุกมาหลายนัดติดต่อกันซึ่งเกมนี้ก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างมากโดนเงื่อนไขในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลของทัพกราสีหากเทียบกับเงื่อนไขของฟอนตาเล่แล้วนั้น ถือว่ามาริโนสมีความได้เปรียบอยู่พอสมควรโดยสามารถเล่นแบบรัดกลุมเพื่อรักษาผลเสมอก็ยังเป็นแชมป์ได้แต่ก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากในเกมนัดนี้แข่งพร้อมกันทุกคู่และมีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันยอมมีความกดดันมหาศาลเพราะหากใครพลาดท่าพ่ายแพ้ในนัดนี้แชมป์จะเปลี่ยนมือทันทีโดยสถิติในการเจอกันของคู่นี้เจอกันทั้งหมด28เกมโกเบชนะ6มารินสชนะ16และเสมอกันไป6เกมด้วยกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามหรืออยากสนสุนเราก็ติดต่อได้จากไลน์แอด้านล่างเลยครับต้องขอบอกเลยว่าการลุ้นแชมป์เจลิกในฤดูกาลนี้มีทั้งความสนุกตื่นเต้นและกดดันเป็นอย่างมากขายคืึงกับพิมร์ลิกในฤดูกาล2 0 2 1ที่ต้องมาลุ้นแชมป์กันในนัดสุดท้ายถือเป็นแมตช์ที่การสามขาลำบากใจในการดาวสกอร์เป็นอย่างมากพอติดตามเชียร์ทั้งสทีมมาตลอด แต่แชมป์มีได้แค่หนึ่งทีมเท่านั้นอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราขอเดาให้เป็นฝั่งวิเซลโกเบเปิดบ้านยันเสมอไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่การคาดเดาของทีมงานเท่านั้นหากผิดพลาดประกันใดต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้แชมป์จะตกไปอยู่ที่เมืองไหนก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีและน่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่แฟนบอลเจลีกอย่างเราจะต้องพูดถึงและไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน ถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรืออยากสนับสนุนเราก็ติดต่อได้จากไลน์แอดด้านล่างเลยครับ